โอเคครับผมก็อยู่ผมโฮลี่นะครับวันนี้ก็อยู่กันในชั้นที่8นะครับสำหรับหอเฮลเดือนนี้นะฮะมาดูกันเลยนะครับบอสคือจักรพรรดิสายฟ้าน้ำนะครับโบเวิร์กนั่นเองนะเงื่อนไขการทำ3ดาวนะครับสะท้อน 3,000 นะครับกับทำให้เป็นใบ1เทิร์นเมื่อเริ่มการต่อสู้นั่นเองนะครับทีนี้ผมใช้ทีม CC ในการผ่านนะครับก็เราถอดออกหมดเลยนะครับ4ตัวนะครับใส่ตัวแรกใส่เป็นแอสชูเบลนะครับหัวมืดนะฮะแล้วก็เป็นโฮมุนมืดนะครับเป็นวูฟน้ำนะฮะเอามาฮิลนะเพราะว่ามีสะท้อน 3,000 นะครับเราจะใช้วูฟน้ำนะครับเพราะว่าวูฟน้ำเป็นสกิลเป้าเดี่ยวเลือดเยอะแล้วก็มีฮิลนะฮะเพราะว่ามันจะไม่ตายจากสะท้อน 3,000 นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัวแก้ใบ้นะครับผมชั้นนี้แนะนำให้เป็นเงือกดีกว่านะครับเพราะว่าเงือกดีกว่าฟิตในชั้นนี้เพราะว่ามีสะท้อน 3,000 นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็เราจะได้ไม่ต้องใช้อีฟิตเนี่ยไปตีมากนะครับใช้เงือกฮิวโลนะครับจะดีกว่านะครับใช้เป็นทีมนี้นะโอเรนบิลนะครับสปีด HP นะครับก็รูนแบบเดียวกับไซรอนทุกอย่างนะฮะมีสปีดมีเลือดมีแม่นนะครับตัวที่2นะครับไวโอเลนกับโฟกัสหรือเบรดหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เรามีนะก็สปีดครีแดม HP นะครับตัวที่3นะครับไวโอเลนเดสทรอยนะครับวันนี้เป็นสายซีดวอลนะก็สปีด HP นะครับโฮมุนนะครับอันนี้เลือด3ช่องนะฮะก็ถึกมากๆนะครับแล้วก็มีแม่นออกเป็นตัวสุดท้ายของทีมนะครับและสุดท้ายนะครับตัวนี้จะพิเศษกว่าชาวบ้านซะหน่อยอันนี้เป็น Swift Energy นะฮะเพื่อออกเป็นตัวแรกของทีมนะฮะจะเห็นว่าอันนี้คือผมมีเงือก2ตัวนะอันนี้คือตั้งใจทำให้ออกเป็นตัวแรกนะเดี๋ยวผมเปิดเงือกตัวให้ดูนะครับอันเนี้ยจริงๆอันนี้ดีกว่านะแต่ว่าไอ้ตัวเมื่อกี้ที่ใส่ Swift อะผมทำมาเพื่อให้ออกเป็นตัวแรกของทีมนะซึ่ง159เนี่ยมันเพียงพอแล้วนะครับผมก็ทำไงก็ได้นะให้เงือกน้ำออกเป็นตัวแรกของทีมแค่นี้นะเพื่อแก้ใบ้นะครับซึ่งชั้นนี้ก็อย่างที่บอกเงือกน้ำดีกว่าปีกมืดนะครับโอเคครับประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปก็วิธีการเล่นหรือบอกวิธีการเล่นก็เล่นตามปกติเลยนะปรับ PC ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาวูบน้ำเนี่ยขวนสกิล1ใส่โบเวิร์กให้มันหิวไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะตีบอสจนตายนั่นเองนะครับมานี้เลยนะสำหรับชั้นนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันนะฮะ